สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกระผมนายธีรศักดิ์ธนูสินจากโรงเรียนไทยรัฐครับวันนี้พวกเรากลุ่มกระดานดำกับรองเท้านักเรียนขอนำเสนอบทละครเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเราทุกคนต่างทราบกันดีว่าเราจะต้องทำความเคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แต่จะมีใครสักกี่คนล่ะครับที่จะทราบว่าทำไมคนไทยจึงรักและเทิดทูนต่อพระองค์ถึงขนาดนี้ไปรูปในหลวงสิลูกทำไมต้องไหว้ล่ะคะแม่ทำไมนะหรอเดี๋ยวแม่จะเล่าตอนที่แม่เด็กๆให้ลูกฟังนะพ่อหนูมาแล้วมีอะไรกันหรอคะพ่อหนูเสร็จแล้วพ่อกันนั่นคือครั้งแรกที่แม่ได้พบกับพระองค์ท่านแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็เกิดอุทกภัยขึ้นทำให้ตากับยายเสียลงรับอะไรดีคะน้ำเปล่าขวดหนึ่งครับนี่ค่ะเท่าไหร่ครับ5บาทค่ะแม่ต้องหาเงินเลี้ยงตัวเองเพื่อจะศึกษาต่อขอบคุณค่ะจากนั้นแม่ได้เริ่มเขียนจดหมายหาในหลวงและสิ่งที่ไม่คาดคิดกับแม่ก็คือขณะนี้ดิฉันก็ได้นั่งอยู่กับท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนธัญรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะท่านท่านมีความรู้สึกยังไงคะกับการที่นักเรียนของท่านได้รับรางวัลทุนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะครูรู้สึกดีใจปลาบปลื้มใจแล้วก็คิดว่าคุณครูทุกคนนักเรียนทุกคนผู้ปกครองทุกคนคงจะคิดเช่นเดียวกับครูที่นักเรียนของธัญรัตน์ได้รับรางวัลพระราชทานในครั้งนี้ครูรู้สึกดีใจนะครับปลื้มใจแทนนักเรียนที่ได้รับทุนนี้ถือว่าเป็นทุนที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศใครที่ได้รับทุนนี้ถือว่าเป็นเกียรติกับวงศ์ตระกูลนะคะถ้าแม่ไม่ได้รับโอกาสดีๆจากพระองค์ท่านในวันนั้นแม่คงไม่ได้มาอยู่กับลูกในวันนี้หรอกหนูเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมคนไทยถึงเทิดทูนและรักพระองค์ท่านครับและบทละครเทิดพระเกียรติเรื่องนี้ก็จะทำให้เราเข้าใจและเข้าถึงความรู้สึกของประสงค์นิกรชาวไทยที่มีต่อพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักของพวกเราพระองค์นี้ครับและการแสดงความเคารพและความรักต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากการไหว้และการคำนับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการน้อมนำเอาพระราชดำรัสและพระบรมราชโองการของพระองค์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นแหละครับคือสิ่งที่พระองค์ทรงมุ่งหวังให้ประสงค์นิกรชาวไทยซึ่งเปรียบได้ดังลูกของพระองค์นำมาปฏิบัติเพื่อให้ชาติบ้านเมืองเจริญก้าวหน้าต่อไปครับ